บอกไว้เนี่ยกระดูกสันหลังบางคนเป็นสันเลยนะอันซีนไทยแลนด์นะผมมาปีพ.ศ. 2549อันซีนไทยแลนด์เห็นเป็นสันเลยเป็นเส้นเลยเดียวประเทศไทยนะครับใครมาทำเห็นนะคะเป็นชาวบ้านครับชาวบ้านบนหน้าก็ต้องนอนแต่ไปด้านข้างทางหลังก็มีผมคนเดียวที่ต้องนั่งไม่ได้นอนต้องนั่งดูแลความปลอดภัยครับเรือฟ้าไอ้แม่นี่สีเรือนั้นที่ชนกับหินนี่เห็นไหมสีแดงอ่ะเลือดคนใบเรือนะพี่ ไม่ใช่เลือดท่องเที่ยวเลือดคนใบเรือนั่นแหละครับผม350เมตรนะครับที่ว่าเป็นจุดวิกฤตของชีวิตก็หมดตรงนี้นะครับผมแต่เขาได้ต้องไปต่อยประมาณ100กว่าเมตรนะครับไปถึงทางออกของป่าบางโพนแต่มันจะสูงกว่าเมื่อกี้ละทีนี้จะไม่มีที่จำเมื่อกี้ผมแล้วยังให้นอนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าใหญ่เขาพลาดครับเพราะว่าเดี๋ยวป่านที่ลำบากมาแตกที่ตะไบก็เสียฟองมันเดียวเสียฟองครับลูกในไอ้ดิ่งนั้นนะลูกนี่เป็นสะพานอะไรอ่ะเมื่อก่อนก็จะให้ขึ้นไปเดินชมด้านบนแต่ว่ามันไม่สะดวกครับผมเป็นหลุมเป็นบ่อควรอันตรายตกลงมาในนี้ครับแล้วสำคัญอีกประการหนึ่งที่การได้มาลดของมังกรเขาต้องได้มาสัมผัสหัวใจของมังกรครับผมถึงจะครบสูตรตรงไหนหัวใจใช่ครับที่ผมตรงไว้ดีๆนี่อ๋อนี่คือหัวใจของมังกรนะครับนี่แหละครับนี่ครับบารมีพี่แตกกันได้เลยเสริมบารมีนะครับใจมังกรครับอันนี้ครับผมใจมังกรด้านหน้าครับเดี๋ยวจะเป็นทางออกกันแล้วผมก็เรียกปากมังกรท่อเป็นเหมือนมังกรเขากำลังอ้าปากให้เราเกิดใหม่คลายออกจากปากเราก็เป็นเหมือนลูกแก้วนะครับนะผมก็ขอให้ทั้งสองท่านเดินทางกันกลับด้วยความสุขภาพสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาภนะครับนะการงานจะได้ดีความใครได้ดูเรื่องคิดสิ่งไหนประสบแต่ความสำเร็จสิ่งนั้นผมโชคดีครับมีลมเย็นๆครับผมมาต้อนรับเราชีวิตของเราเกิดใหม่จะได้พบแต่ความรุ่งเรืองผมก็บริการผิดพลาดไปเนี่ยต้องขอไปกันด้วยครับผมข้าวตาหลงทางครับข้าวของนี้หลงของนี้โอเคครับผมปากมังกรนี่คือบริเวณปากมังกรเดี๋ยวพี่สำรวจดูสัมภาระสิ่งของพี่ด้วยนะครับก็เผื่อมีอะไรตกอุ่นในเรือบ้างช่วยแหวนอะไรทั้งสิ้นนะผมได้เก็บไปทีเดียว